หลังจากไทยมียอดผู้ป่วยใหม่สูงขึ้นหลักหมื่นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุด29กรกฎาคม2564พบติดเชื้อถึง 17,669 คนนั่นทำให้สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ลงนามคำสั่งปิด8จังหวัดริมชายแดนไทยทั้งเกาะกงโพธิสัตว์พระตะบองไผ่ลินบันทายมีชัยอุดรมีชัยพระวิหารและเสียมราชโดยห้ามพลเมืองออกจากบ้านห้ามรวมกลุ่มดำเนินธุรกิจยกเว้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสายการบินส่วนด่านชายแดนให้เปิดเฉพาะขนส่งสินค้าและในกรณีฉุกเฉินเช่นทางการแพทย์ซึ่งได้ให้เริ่มมาตรการตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่29กรกฎาคมไปจนถึง12สิงหาคมนี้รวมไปถึงการห้ามพลเมืองทั่วประเทศออกจากบ้านในยามวิกาลตั้งแต่21นาฬิกาถึง3นาฬิกาด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเข้าสู่ชุมชนก่อนหน้านี้ฮุนเซนได้ยืนยันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในกัมพูชาเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการระบาดสูงสุดปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการติดเชื้อในท้องถิ่นและโรงงานก็ลดลงล่าสุด29กรกฎาคมพบผู้ป่วยใหม่765คนในจำนวนนี้มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึง328คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่กลับมาจากไทยขณะที่ผู้เสียชีวิตมี11รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 75,917 คนรักษาหาย 68,386 คนและเสียชีวิต 1,350 รายโดยกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าการติดเชื้อในท้องถิ่นลดลงเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่สูงขึ้นซึ่งล่าสุด28กรกฎาคมพบมีผู้ได้รับเข็มแรก 7,043,969 คนและได้รับครบ2เข็ม 4,626,648 คนจากเป้าหมายที่วางไว้10ล้านคนขณะที่ชาวกรุงพนมเปญวัยผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนครบโดสถึงเกือบ 100% โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนของซิโนแวคมากกว่า7ล้านโดสรองลงมาเป็นของซิโนฟาร์มและแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดนอกจากนี้ยังจะได้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้อีก1ล้านโดสผ่านโครงการโคแว็กซ์ด้วยโดยรัฐบาลหมายมั่นจะฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งอนุญาตให้บริษัทยาเอกชนสามารถยื่นเรื่องขอนำเข้าวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองได้และเตรียมจัดหาวัคซีนอีก4ล้านโดสมาฉีดให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปีราว2ล้านคนในกรุงพนมเปญจังหวัดกันดารและจังหวัดพระศรีหนุเป็นแห่งแรกๆอีกด้วย